วิวดิสวยเนาะ Who knows what you think about me Hi And I know I shouldn't careI really tried my best, but I can't make you happy. At least up to 7 months, people. And I can't stop time for you. I don't know why. ทำไมมันลึกลับอย่างนี้ล่ะเราจะทำให้ฝรั่งรู้ว่ามันกลิ่นหอมขนาดไหนเฮ้ยทุกคนเมื่อคืนเจอขโมยอ่ะI see it in your eyes Yeah, I can read the signs You need to get away It's time we make a change Oh, you know you'll always have me Baby, I will always stay with you So put your trust inWe'll work it out, you'll see If we get in a car and drive someplace far Yeah, we could go for a ride The two of us, we don't have to stop ถึงแล้วถึงแล้วอึ๊บแคมป์กาฟูแฮ่จริงๆแล้วเราจองมาแล้วนะคะ EP นี้อย่างที่บอกนะเราจะมานอนแคมป์กาวที่ขึ้นชื่อว่าจองยากมากหมอก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมต้องใช้เวลาจองเป็นปีโอ้โหเป็นไงอันนี้เราจองมาแล้วนะคะคือในเวิร์กนี้น่าจะมีประมาณ 20-30 แคมป์กาวแล้วสังเกตเส้นทางที่เราขับมาเรื่อยๆอ่ะมันไม่มีที่ให้แบบแคมปิ้งเลยนะคะก็จะมีแค่ตรงนี้แหละมันก็เลยจองยากมากและดูวิวเดี๋ยวเราต้องลงไปข้างล่างกันอยู่แล้วแหละแต่ตอนนี้เดี๋ยวขับหาก่อนของเราที่ตรงไหนนะ นี่ของมอสเป็นแคมป์ที่24นะเฮ้ยข้างหน้าเรานี่พี่เขาเอามอเตอร์ไซค์มาแคมปิ้งเลยเหรอเดี๋ยวเราถอยท้ายเข้าดีกว่าอึ๊บมา Hey how are you okay ohWhat you die for? Actually, I live in Hollywood, in Los Angeles. Yeah, I've been to Hollywood. We were here last year in August, and we just got promoted over here. We were at Plaskett Creek. Have you been to Plaskett? No, I think I never been there. It's gorgeous over there too. It's not like here, but it is pretty too. Why this campground so hard for reservation? Because it's gorgeous. It'sright on the beach. It's beautiful people, beautiful land. Mm-hmm. Yeah. It's just amazing here. At least up to 7 months people book out. At least 7 months นะคะเขาบอกเพราะว่ามันสวยมากๆเลยก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่เขาคอยมาดูแลตรงนี้นะโอเค Yeah. คนของเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็การเต็นท์เรียบร้อยแล้วอันนั้นเต็นท์มอสเห็นปะ Yeah. ไม่ใช่นะอันนั้นบ้านของดอลล่าจริงๆแล้วนี่เรานอนรถบ้านเดี๋ยวปิดรถจะบอกว่าตรงนี้มันคือในส่วนของบิ๊กเซอร์นะคะที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเส้นทางที่สวยมากๆนะคะแล้วก็แคมป์กาวตรงนี้ชื่อว่าเพอร์คริกนะคะโอเคแต่ว่าตอนนี้เพิ่งจะ18:00 PM นะคะยังไม่มืดเพราะว่าพระอาทิตย์จะตกราวๆทุ่มกว่าๆเดี๋ยวเราจะค่อยมาทำอาหารเย็นกินกันนะคะเพราะว่าตอนนี้แต่ละแคมป์ก็จะไม่ค่อยมีใครอยู่นะมื้อเย็นนี้นะคะดูซิว่ามอสจะทำอะไรเดี๋ยวเราจะไปเดินแถวนี้ก่อนเพราะว่าข้างล่างมันเป็นทะเลนะคะก็เนี่ยส่วนใหญ่คนเขาก็เดินเที่ยวกันก่อนนะตรงนั้นก็จะเห็นว่าเขาจะมีเต็นท์นะคะแต่ว่ารถอะไม่สามารถเข้าไปได้ก็คือเขาอาจจะจอดรถข้างนอกแล้วก็เดินเข้าไปตั้งแคมป์ตรงนั้นแต่มันก็ส่วนตัวดีนะแต่ว่าเราเอารถบ้านมาไงถ้าใครอยากรู้ว่าเส้นทางที่มอสมาเนี่ยเป็นยังไงอะไรบ้างสามารถไปดูคลิปเก่าได้นะคะเพราะว่าตั้งแต่มอสมาตั้งแต่ลอสแอนเจลิสนะคะจนมาถึงที่บิ๊กเซอร์นี่ก็4 ชั่วโมงได้นะคะก็มีหลายเรื่องราวที่ให้ดูนะคะว่าแถวนี้มันสวยขนาดไหนพี่ผู้ชายที่ขับรถฮาร์ลีย์ดิวิสันมานะตอนแรก
มอสคุยเขาเพราะว่าถามปุ๊บไมไวเลสดับเพราะแบตหมดพี่เขาบอกว่าเขาอยู่แถวนี้แหละมานอนแค่1วันนะเขาบอกว่าเส้นเนี้ยเฮ้ยมันสวยมากเลยคือขับรถเล่นชิลเลยตอนนี้พี่เขาก็ไปลงทะเลนะไม่ใช่หมายถึงไปเดินเล่นริมทะเลและวันนี้นะดอลล่าไปลงทะเลได้นะเพราะว่ามอสถามเจ้าหน้าที่นะคะที่เขาขับรถมาหาเราอ่ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยสามารถเอาหมาไปเล่นได้ห้องน้ำใกล้มากเลยเห็นปะมอสนอนตรงนั้นแล้วก็ห้องน้ำตรงนี้แต่มอสไม่สนหรอกว่าจะห้องน้ำใกล้หรือไม่ใกล้เพราะว่าแคมเปอร์แวนของมอสคันนี้มีห้องน้ำนะคะI'm sick of love songs. I'm tired of this, and I wanna tell you straight, just like it. พอเราเดินขึ้นเนินมาเรื่อยๆใช่ไหมเราจะเห็นวิวข้างหลังเป็นภูเขากับทะเลดีตรงนี้นะคะก็จะเป็นกฎนะเขาบอกว่าเนี่ยให้ใช้เครื่องปั่นไฟนะคะ generator เนี่ยให้ใช้อ่ะตั้ง10โมงเช้าถึง6โมงเย็นหมายความว่าหลัง6โมงเย็นไปอ่ะห้ามส่งเสียงนะคะห้ามเสียงดังนะที่นี่แล้วก็no wifi อะไรอย่างเงี้ยก็อยู่กับธรรมชาติแคมป์ที่เนี่ยเขาจะแบบเว้นห่างกันมากนะคะคืนแรกที่มอสนอนอ่ะเป็นแคมปิ้งริมทะเลมันจะแบบไม่ค่อยส่วนตัวถ้าใครอยากรู้ว่ามันไม่ส่วนตัวยังไงก็ไปดูคลิปเก่านะแต่อันเนี้ยแบบมันส่วนตัวเงียบๆดีอ่ะอุ๊ยแคมป์ตอนนี้ดีอ่ะเฮ้ยถ้าเกิดว่าใครได้จอมอแนะนำนี่เบอร์ที่11นะดูดิโคตรส่วนตัวมุมนี้ดีเลิศทุกคนแคมป์กาวเบอร์ที่15ถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสมานะดีมากถามว่าแล้วทำไมมอสไม่เอาตรงนี้เพราะว่ามันจองยากมากๆเลยนะคะพอตรงของมอสอะเท่าไหร่นะ24มันว่างปุ๊บมอสก็เลยรีบจองเลยนะ It's time we make a changeYou know you'll always have me Baby I will always stay with you So put your trust in me We'll work it out, you'll see Get in a car Drive someplace farคืออยากจะบอกว่า Taylor Airstream เนี่ยมันราคาค่อนข้างแพงนะมันก็อยากเห็นเหมือนกันว่าข้างในมันเป็นยังไงนะ I just see you real quick if not it's okay No yes just, Oh yeah, thank on. you It's a mess it's Oh this okay right. I understand No it's a mess Hi Bye. We just took a shower Oh So everything's out of there and It's a mess นี่ข้างในแอสตีมมีที่นั่งด้วยนะมีโต๊ะกินข้าวแล้วก็มีครัวแล้วก็เป็นห้องนอน That can be actually another bed for kids ก็บอกว่าตรงนี้สามารถเป็นเตียงให้สำหรับเด็กได้ด้วยนะแล้วก็เป็นโต๊ะกินข้าวได้ด้วยนะคะ How long you get it For about 3 years You wanna stay here All right thank you so much You're welcome กำลังเดานะว่าทางนี้มันใช่เส้นทางที่จะลงไปทะเลหรือเปล่านี่มันเข้าป่าเข้าดงอะเนี่ยโอ้นำเลยอะนำเลยอะนี่เธอรู้เส้นทางเหรมันเป็นน้ำตกอ่ะเราจะไปทะเลเราไม่ได้ไปน้ำตกน่าจะผิดทางอ่ะไม่ใช่แล้วไม่ใช่มั่วป่ะตาล่าแม่มั่วมันไปทางไปลงทะเลจริงๆใช่ไหมเนี่ยเพราะเมื่อกี้มอถามพี่คนที่เดินมาเขาบอกประมาณ15นาทีนะโอ้โหทางมันอะไรจะลึกลับขนาดนี้นี่ทางแคบมากๆเลยนะแคบมากมันจะสวยขนาดไหนเนี่ย
ทะเลครั้งแรกน่ารักอยู่บ้านชอบเล่นน้ำมาอันนี้เป็นน้ำตกเนาะน้ำจืดผสมน้ำเค็มเอาแค่แช่ตรงนี้แหละนี้แบบขึ้นมาแรงน่ากลัวโอ้ดูดิตรงนั้นน่ากลัวมากเลยอะSomeone save me for a pass out. I'm too lonely to be done. I'm a drink at this place. Yeah. Oh, คือแรงมากเลยนะตรงเนี้ยก็เหมือนจุดชมวิวมากกว่าเนาะเพราะไม่เหมาะกับการไปเล่นน้ำนะเอาเป็นว่าเราก็เดินมาถึงข้างล่างจนได้นะเดี๋ยวตอนนี้นะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงพาร์ทีก็จะตกแล้วจะบอกว่านอกจากคลื่นแรงแล้วใช่ไหมหนาวด้วยนะตอนนี้15องศานะคะ เดี๋ยวดูว่าคืนนี้จะหนาวขนาดไหนนะโอ้คลื่นก็แรงไปดอลล่ากลับกันไปแก้ผู้Sick of love songs, I'm tired of this, and I wanna tell you straight just like it is. You're watching me like you want me, but you're still holding back, still holding back. Honestly, you're annoying me with the way that you keep playing. Show me your love like it is. ครัวมัสลาเปิดแล้วนะตอนนี้สองทุ่มแล้วพระอาทิตย์ก็ยังไม่ตกดีนะยังสว่างอยู่นะคะเมนูวันนี้นะคะของมอสก็มีนี่แบบแนวไทยๆนะนี่มีพริกไทยข้าวโพดแล้วนี่ค่ะกระเทียมพริกสปาเกตตี้นะคะแต่เนื้อที่มอสจะทำอ่ะไม่ใช่สปาเกตตี้กุ้งสปาเกตตี้หมูนี่นี่คือหอยเป่าฮื้อค่ะวันนี้เราจะมาทำสปาเกตตี้หอยเป่าฮื้อนี่มอสได้มาจากตลาดเกาหลีนะคะไม่เคยทำนะเดี๋ยวลองทำครั้งแรกนั่นกองเชียร์นะคะกำลังรอลุ้นว่าจะอร่อยหรือไม่อร่อยดอลล่าเชียร์อยู่ไกลๆเบาๆกองเชียร์ไม่ต้องลุ้นมากมาทำกันดีกว่าห้องทำอาหารวิวพันล้านครัวบ้านๆเพราะว่าเราไม่มีเขาเรียกว่าอะไรเราไม่มีครกมานะล้างน้ำหอยนะคะวิธีล้างน้ำหอยมีวิธีล้างน้ำหอยกันยังไงทำให้ฝรั่งรู้ว่ากระเทียมกับพริกเนี่ยมันกลิ่นหอมขนาดไหนเมนูแบบฮ่องเต้โอเคทุกคนคะนี่ค่ะหน้าตาสปาเกตตี้หอยเป่าหือเห็นควันปะควันขโมงขโมงจะพยายามโชว์ควันนะแล้วข้างหลังนะเห็นไหมว่ายังสว่างอยู่เลยนะคะตอนนี้2ทุ่ม32นาทีนะคะเออพระอาทิตย์ตกช้าจังแต่ก็แอบรับขอบฟ้าเบาๆนะคะ Wish I could say I was finally over you but that's not the truth กี้ยังควันขโมงอยู่เลยนะแป๊บเดียวเย็นแล้วนะคะตอนนี้ก็น่าจะประมาณ10กว่าองศานิดๆ นะคะเป็นแคมป์เก่าริมทะเลที่อากาศหนาวมากๆเลยนะหอยว่าฮื้อมันเป็นอะไรที่กึบกับกึบกับกึบกับมากๆ
รสชาติเหรออยากรู้เหรอก็ต้องบอกว่าอร่อยสิต้องถามใครถามดอลล่าเหรอดอลล่ากินเผ็ดไม่เป็นครับนี่จ้าอันนี้เป็นซุปหอยแครมชาวเดอร์พอตกแบบเริ่มหัวค่ําเริ่มมืดนะคะวิวข้างหลังสวยมากเลยอ่ะดูเส้นพระอาทิตย์ดิไม่ใช่เส้นอาทิตย์เค้าเรียกเส้นขอบฟ้าเนาะเป็นสีแดงๆส้มๆแบบสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราต้องรอดูนะว่าตอนเช้าอ่ะตอนพระอาทิตย์ขึ้นน่ะจะสวยขนาดไหนจะบอกว่าในแคมป์กาวที่นี่เนี่ยนะคะส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นแบบผู้ใหญ่นะที่เขามาพักแล้วก็จะแบบอยู่กันแบบเนี่ยของใครของมันเงียบๆนะคะพอทุกคนรู้ว่าพระอาทิตย์ตกดินปุ๊บทุกคนก็จะแบบผิงไฟอะไรอย่างนี้แค่เท่านั้นเองอ้าวแล้วเรายังไม่ได้ผิงไฟเลยนี่ เดี๋ยวเราค่อยผิงไฟก็ได้ ที่นี้มีทีวีด้วยนะคะแต่ว่าดูไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องใช้อินเทอร์เน็ตน่าจะใกล้ห้าทุ่มแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องไว้นะคะจะได้ดูว่าตอนกลางคืนน่ะดาวตรงนี้มันจะสวยด้วยหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในรถนะคะเขาก็จะมีไฟมีอะไรอย่างเงี้ยให้แล้วอยากจะบอกว่าเมื่อคืนที่มอสนอนอ่ะที่นอนมันดีมากเลยนะคือนอนแล้วไม่ปวดหลังนี่วันนี้มอสยืนทั้งหมด16ชั่วโมงปกติตั้งไว้แค่12ชั่วโมงนะเดินทั้งหมด 13,200 รวมระยะทาง 6.52 ไมล์หรือประมาณเกือบ11กิโลและนี่คือเหตุผลว่าทำไมมอรู้สึกเหนื่อยมากแล้วก็ปวดหลังมากตอนนี้ดอลล่าสลบไปแล้วนะคะถ้าอยากรู้ว่ามอสไปที่ไหนมาบ้างตั้ง11กิโลก็อย่าลืมไปดูคลิปเก่านะจ๊ะอ้าวมีไฟตรงนี้อีก คือเปิดทั่วรถเลยอ่ะเจ็ดโมงเช้าตื่นเอาอะไรถามว่ายามเช้านะคะโอ้ยเป็นแบบหมอกๆเลยอะเช้าวันนี้นะคะอากาศ10องศานะทุกคนมอร์นิ่ง thank you oh yeah it's so excitingSo exciting to be a puppy. Have a good day. โอ้โหคุณลุงตื่นเช้านะตอนนี้ประมาณ7โมงเพราะว่าดอลล่าเขาจะต้องตื่นมากินข้าว7โมงนะคะWish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by. Someone save me for a pass out. I'm too lonely to be done. I'm a drink at this pace. Yeah. มอสก็แต่งตัวอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวว่าจะกินกาแฟนะแต่อยากให้เห็นแสงตรงนี้เห็นปะสวยมากๆเลยอ่ะแล้วรถคันนั้นคือแบบดีอ่ะดีงามมากๆเลยนะสวัสดีตอนเช้าอย่างเป็นทางการค่ะทุกคนเย้เป็นไง
ยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์นี่ค่ะผมฝีมือดอลล่าจ้าโดนมัดไปอยู่นู่นแล้วนะคะคือตอนเช้าๆมันจะมีน้ำค้างใช่ไหมแล้วตามหญ้าพอน้ำค้างตัวเปียกปุ๊บแล้วก็นี่แล้วทุกคนดูดิมันเป็นดินแบบดินขี้เถ้าอ่ะดำๆอ่ะโอ้โหตัวเปียกขี้เถ้าแล้วพอเขาเจอเราเขาก็อยากจะเนี่ยรักแม่รักมัมมี่เป็นไงเละเลยนี่เมื่อคืนมอสเผาไอ้มันทิ้งไว้ด้วยนะเฮ้ยลองดูดิว่ามันจะสุกปะลองดูเฮ้ยสุกน่าจะสุกเฮ้ยมันหวานสุกแต่มันสุกผสมกับน้ำค้างด้วยมันก็จะเละๆหน่อยจะกินได้ไหมเนี่ย Did you have dog? Yeah, ours is the big black one. ปังแน่พอกล้องถ่ายปุ๊บนั่งเรียบร้อยแอ่แหละแอ่แหละรู้มุมกล้องโอ้โหเมื่อกี้ยังนั่งเห่าอยู่เลยพอกล้องปุ๊บนั่งนิ่งรองเท้าใครเนี่ยเมื่อคืนมีกี่ขานี่รองเท้าใครแล้วดูน้ำค้างเต็มไปหมดเลยนะคะที่มอสล้างอะไรคว่ำไว้แล้วมอสอ่ะดันลืมอะโวคาโดไว้หนึ่งลูกนี่แต่ตอนนี้เหลือแต่เม็ดแล้วน้องแกะเปลือกแล้วก็กินเนื้อไปเรียบร้อยแล้วนะคะตัวไหนรับสารภาพมาซะดีๆเนี่ยรอยเท้าเขาโนจังดอละโนเนี่ยใครมีวิธีฝึกไม่ให้น้องแบบกระโดดเป็นจิงโจ้อย่างนี้แนะนำมอสหน่อยนะมอสพยายามฝึกอยู่แล้วดูดิชุดมันก็เลอะไปหมดแล้วอ่ะมันเป็นแสงแล้วมันก็ผ่านแบบต้นไม้อ่ะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมที่นี่มันถึงขึ้นชื่อว่าเป็นแคมปิ้งที่สวยมากๆนะคะในเส้นทางของบิ๊กเซอร์นะคะจริงๆแล้วบิ๊กเซอร์เนี่ยเขาจะมีแคมป์กาวทั้งหมดนะคะน่าจะมอสคุยกับเจ้าหน้าที่นะคะแคมป์โฮสเมื่อวานนะเขาบอกว่ามันจะมีอีก3ที่ที่สวยนะมันก็จะแต่ละที่ก็จะมีความสวยที่แตกต่างกันไปแต่ถ้าตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบผู้ใหญ่มาอยู่นะคะแบบเงียบๆสงบนะถ้าเกิดว่าใครชอบแนวแบบเงียบๆทำกับข้าวกินกุ้งกิ้งเล่นกับน้องหมาอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็คือแนะนำเลยแต่อย่างที่บอกนะอย่างน้อยนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าจองนะอย่างน้อย7เดือนนะก็นานมากๆพอมอสก็ใช้เวลาเกือบรวมๆเกือบปีเหมือนกันนะคะในการจองก็ถือว่าถามว่าชอบไหมก็โอเคนะชอบนะดูดิวิวเหมือนภาพวาดอะไรอย่างนี้เลยเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวมอสจะให้ดูนะว่าที่มอสนอนมาใช้ชีวิตเนี่ยอยู่บนแคมเปอร์แวนคันนี้เนี่ยนะคะของฟอร์ดเนี่ยเป็นยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปแล้วกันนะคะคลิปนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปกินกาแฟก่อนแล้วกันน้ำเดือดยังเนี่ย